จับคู่ค้าหาคู่คิดสร้างพันธมิตรใช้อิสลามนำทางบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการ MBM Variety กับผมนูรุดดีนปู่ทองทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับรายการนี้พบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตลอดเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้แขกผู้ร่วมรายการของเราน่าสนใจมากครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านกฎหมายนะครับเป็นอาชีพทนายความและที่สำคัญท่านเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนนะอีมทับช้างด้วยนะครับซึ่งท่านผู้นี้ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม MBM อัลฟาเตียหรือกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม MBM นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมาชิกท่านนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าทำไมครับท่านถึงสนใจมาเป็นทนายความมาทำธุรกิจในด้านนี้และให้บริการแก่สังคมในเบื้องต้นนะครับอยากจะให้ท่านอิหม่ามบุคอรีได้แนะนำตัวครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์ลัสมาตะลาสดแก่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังรายการทุกท่านครับครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมออกรายการนะครับกับท่านอาจารย์นุดีนปู่ทองนะครับผมเองในเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะมาประกอบอาชีพในความนะครับก็ทำธุรกิจประกอบเหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงนั้นนะครับเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ทำให้มันก็ยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะครับแต่ก็มีแนวคิดว่าคาแรคเตอร์ของเราก็ดีความถนัดของเราก็ดีเนี่ยมันจะมาทางสายนี้มากกว่านะครับแต่ผมก็ไม่ได้เน้นงานทางด้านทนายความแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่เน้นงานว่าความอย่างเดียวก็มีการเป็นงานที่ปรึกษากฎหมายนะครับประจำบริษัทประจำองค์กรต่างๆครับแล้วก็งานทำนิติกรรมสัญญาต่างๆพวกนี้อันนี้จะเป็นว่าไปแล้วอ่ะเกือบจะเป็นงานหลักเลยก็ว่าได้ครับก่อนที่จะเข้าเนื้องานผมขออนุญาตนิดนึงมันเป็นไปเป็นมายังไงฮะถึงสนใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราสนใจเรื่องงานกฎหมายสนใจเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องการว่าความเรื่องงานทนายความเนี่ยมันจุดตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้ไงครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นจะว่ามันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านของชีวิตก็ว่าได้ช่วงนั้นนะครับคือเมื่อสักประมาณสักปี27ได้2627ผมเองช่วงนั้นทำงานไปด้วยแล้วก็ยังไม่จบนะเรียนไปด้วยครับก็มีโอกาสได้สัมผัสกับงานทางด้านนี้พอสมควรแต่ไม่ได้สัมผัสในฐานะที่เป็นทนายความนะเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่นะครับเพลินว่าทำธุรกิจอยู่ด้วยแล้วมันมีปัญหาธุรกิจมีปัญหาปั๊บเนี่ยก็ต้องใช้บริการทางศาลนะพูดตรงๆนะครับก็เข้าไปเกี่ยวข้องในทางคดีในฐานะเป็นโจทย์ร่วมนะเป็นโจทย์ร่วมคือทำงานแล้วเนี่ยพอทำงานเสร็จเราก็จะต้องทำเรื่องเบิกเงินใช่ไหมปรากฏว่า มันมีคนที่ทำก่อนเราเนี่ยเขาไปอายัดเงินเอาไว้ก็เยอะพอสมควรช่วงนั้นมันก็เลยทำให้เจ้าหนี้ทั้งหมดต้องเข้ามาในคดีกันทั้งหมดเลยมาเคลียร์กันมาเจอกันซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็มองเห็นว่าถ้าเราทำธุรกิจทำงานแล้วเนี่ยเราไม่มีความเข้าใจทางด้านนี้หรือไม่พร้อมทางด้านนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยเสียหายหรือเสียประโยชน์มันจะมีมากมากหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เลยมาคิดว่าถ้าเราเองมีความถนัดทางด้านนี้แล้วก็พอจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างก็ควรที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ในทางธุรกิจด้วยนั่นแหละก็ควรเป็นที่มาในการหันมาจับงานทางด้านนี้โอ้น่าสนใจตรงที่ว่าเกิดจากการที่เราประสบปัญหาหรือไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วเราก็จะต้องไปอยู่เป็นเท่าไรตกเป็นคู่กรณีหรือว่ามีส่วนที่ได้ผลกระทบจากเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็เลยสนใจแล้วก็มาศึกษากลายมาเป็นอาชีพเลยก็ทำไปทำมาก็เลยมองว่าช่วงนั้นจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนผ่านนะทางด้านธุรกิจตัวนั้นประกอบกับการทำงานในช่วงนั้นระยะนั้นเนี่ยมันมีคู่แข่งขันสูงนะครับสูงก็เลยทำให้ผมเองต้องคิดว่าโอเคเราควรจะเปลี่ยนมาจับงานทางด้านนี้จะดีกว่าเพราะว่าต้นทุนตรงนี้ก็คือความรู้ที่เรามีอยู่2เวลา3สุขภาพที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่ว่าต้นทุนทางด้านการเงินอาจจะมีไม่มากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วนผมได้ยินมาว่าเรียนกฎหมายเนี่ยมันยากมากเพราะมันต้องอ่านต้องท่องจำมากมาตรานู้นมาตราเนี่ยมันจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมฮะก็มีส่วนนะครับถ้าถามว่ายากไหมก็ในความรู้สึกตอนเรียนนั้นยากพอสมควรนะผมมองดูว่ายากแต่ทุกอย่างนะครับ
ก็ตามที่เราได้ศึกษามาในหลักการของอิสลามถ้าเรามีความพยายามเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะครับมันอาจจะในช่วงนึงเท่านั้นเองที่มองเห็นว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้แล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่ยากละถ้าถามความรู้สึกผมตอนทำงานกับตอนเรียนไหนยากกว่ากันผมว่าตอนเรียนมันยากกว่าอีกพอทำงานจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเหมือนกับเราทำกับมันอยู่ทุกวันจนมันเข้าใจอันนั้นก็มีส่วนแต่ผมมองว่าเพราะการทำงานจริงมันเอาศาสตร์หลายๆอย่างมาใช้ด้วยกันนะการเจรจาการประนีประนอมนะครับการตกลงบางครั้งต้องยอมถอยคนละก้าวเพื่อให้ทุกอย่างมาจบทุกอย่างเอามาใช้ได้หมดครับการประนีประนอมหลักการประนีประนอมโดยเฉพาะหลักแนวทางของอิสลามที่เราบอกเอาไว้นะครับการที่เราประนีประนอมกันการที่เราผ่อนปลนให้กันเนี่ย มันจะทำให้ปัญหามันก็จะเบาบางลงแล้วก็จะยุติลงได้ครับกี่ปีแล้วครับทำงานด้านนี้มาก็น่าจะประมาณ30ปีนะครับ30ปีประมาณนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะจัดเป็นอันดับกูรูได้นะก็ผมยังไม่ถึงขนาดครับนี่น่าสนใจคือสำนักงานศูนย์หลวงทนายความเนี่ยมีคำขวัญว่าป้องกันดีกว่าการแก้ไขครับครับแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้รู้จักศูนย์หลวงทนายความมากขึ้นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นสโลแกนที่วางเอาไว้ในส่วนของการทำงานนะครับคือถ้าเราเน้นการป้องกันเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดหรือมันอาจจะเกิดแต่มันก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ก็ยังดีที่ว่าถ้าเรามีการป้องกันไว้ก่อนนะครับมีการคิดให้รอบคอบป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นไว้ก่อนเนี่ยอย่างกรณียกตัวอย่างในเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเป็นประจำนะครับหุ้นส่วนทางธุรกิจนะบางทีคน2คน3คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแล้วก็ลงทุนร่วมกันทำธุรกิจอะไรมาสักอย่างนึงนะมันเข้าลักษณะหุ้นส่วนบางส่วนก็ต้องเอามาปรับว่าโอเคถ้าเราไม่มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีการพูดคุยกันด้วยวาจาเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปปี2ปี3ปี4ปีเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าใครมีหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรลงทุนกันคนละเท่าไหร่อะไรต่างๆพวกนี้ท้ายสุดก็ต้องมานั่งขัดแย้งกันนะบางทีถึงขั้นรุนแรงถึงขนาดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีนะครับแต่ถ้าเรามีข้อตกลงมีสัญญาหุ้นส่วนเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับมันก็จะป้องกันความคลาดเคลื่อนความเข้าใจผิดกันได้ตรงนี้นั้นเราถือหลักว่าเราป้องกันคือทำข้อตกลงไว้ก่อนให้ชัดเจนนะครับว่าใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรหักค่าใช้จ่ายแล้วหรืออะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่มันเป็นสาระสำคัญของการตกลงหรือสัญญากันนั้นในพวกนี้มันถ้าเราป้องกันไว้ก่อนปัญหามันก็จะเบาบางลงนะหรือในเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์มรดกอีกอย่างนึงกันนี่ก็จะมีปัญหาเยอะนะครับในสังคมเรานะครับถ้าเรามีการป้องกันเอาไว้ก่อนอย่างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีทรัพย์สินมากๆแล้วก็จะต้องการจะให้ลูกนะครับเขาก็เอาหลักการอิสลามไปปรับใช้ถ้าให้ตอนเป็นนึกว่าให้ไปเลยเท่าๆกันให้ไปเลยครับนะชัดเจนให้ไปให้ในที่นี้หมายถึงว่าส่งมอบการครอบครองด้วยโอนชื่อใส่ชื่อถือกรรมสิทธิ์ไปด้วยมันก็จะได้จบไปแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ยังเป็นชื่อพ่อชื่อแม่อยู่วันหนึ่งพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยลูก5คนเอาละครับทีนี้จะแบ่งกันยังไงฮะบางทีก็ตกลงกันได้ก็ดีทำอยู่แล้วครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับบางทีเงินต่างๆทรัพย์สินต่างๆนะก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนี่ก็เป็นส่วนมากครับมีครับผมขออนุญาตเรียกท่านอิหม่ามแล้วกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากท่านเป็นนักธุรกิจด้วยและท่านก็มีตำแหน่งทางสังคมนะครับเป็นอิหม่ามอยู่ด้วยอิหม่ามเนี่ยเคยบอกผมนะครับว่าบางทีลูกค้าเนี่ยจะมาเป็นลูกค้าเราก็ต้องมีเรื่องมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงอ่ะใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่จะนึกถึงที่ปรึกษากฎหมายได้ถึงทนายความก็ต่อเมื่อมีปัญหามีคดีความมีเรื่องขัดแย้งถึงขนาดที่ว่าตกลงกันไม่ได้แล้วนะคุณยันนึกถึงนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาเขาอยู่ปกติสุขสบายเขาก็จะไม่ค่อยนึกถึงนั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเหมือนคนจะนึกถึงช่างไม้อย่างเงี้ยก็เวลาจะปลูกบ้านอาจจะนึกถึงช่างทับปลาก็เวลาท่อแตกท่อรั่วท่ออะไรพวกนี้ช่างไฟฟ้าก็เวลาเวลาไฟฟ้าดับไฟฟ้าช็อตนึกถึงช่างไฟฟ้านี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการที่ว่าเรามีที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทยกตัวอย่างบริษัทนะบางทีเกิดเหตุแล้วอะไรแล้วถึงเพิ่งจะรีบวิ่งหาเนี่ยมันก็เป็นบางทีมันไม่ทันการหรือบางทีเนี่ยเราเสียสิทธิ์ไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างบริษัทเนี่ยบางทีเรามีหนี้ค้างชำระต้องไปเก็บหนี้กับลูกค้าเนี่ยเก็บเงินไม่ได้เขาจ่ายเช็คให้เรามาเนี่ย
ปรากฏว่าเช็คเด้งเช็คไม่ผ่านเขาก็บอกโอเคอย่าเพิ่งเอาเข้าบัญชีนะเดี๋ยวเข้าบัญชีไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวรออีกสักเดือนนะติดต้นปลายเดือนให้เดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วนะครับเขาก็ให้เรารอรออีกเดือนนะเดี๋ยวเดือนหน้าได้แน่ถึงเดือนหน้าก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าถึงวันนั้นปุ๊บเอาเช็คไปแจ้งความผลปรากฏแล้วหมดอายุความแล้วครับ3เดือนนะ3เดือนเพราะการแจ้งคดีเช็คเนี่ยถ้าจะร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีเนี่ยต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่เช็คเด้งเนาะที่ธนาคารไปเสร็จการจ่ายเงินอันนี้แหละครับถ้ามูลค่ามันสูงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียสิทธิ์มีอย่างเดียวคือต้องไปฟ้องคดีแพ่งอายุความจะต่างกันถ้าคดีแพ่งก็อีกเป็นปีแต่จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะในคดีอาญาเนี่ยสุดท้ายปลายทางของคดีอาญาก็คือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์อันนี้เป็นโทษในคดีอาญาแต่โทษในคดีแพ่งมันไม่มีอย่างนี้นะมันก็มีแค่ว่าถ้าถึงเวลาสารพิพากษาไปแล้วเขาไม่มีทรัพย์เราก็ต้องไปตามยึดทรัพย์เอาถ้าทรัพย์เขาไม่มีก็ต้องรอไปก่อนนะใช้เวลา10ปีภายใน10ปีถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์อะไรเลยมันก็หมดผลอายุความในการบังคับคดีมันก็มีเท่านี้เพราะนั้นอันนี้ถ้าเรามีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความอยู่ในออฟฟิศนะหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของเราเราก็ยังปรึกษาได้เนี่ยมันมีเคสอย่างนี้ขึ้นมาในผมควรจะต้องทำอย่างไรนะฮะเนี่ยผมขออนุญาตที่เสียสิทธิ์ไปครับขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตรงนะครับผมเนี่ยเคยได้ใช้บริการของท่านอิหม่ามบุคอรีส่วนหลวงทนายความนะครับตอนนั้นติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนที่มาอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยนะครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะใช่เราไม่รู้เลยจนกว่าต้องมาปรึกษาเนี่ยจึงได้ทางออกแล้วแก้ปัญหาให้ได้จริงด้วยครับอันนี้มันก็เป็นนั่นแหละครับผมมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นนะเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคนในบ้านเราเอาอย่างว่าในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคือจะมีคนที่รู้ที่เข้าใจกฎหมายเนี่ยก็แค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจคือถามว่าเขาไม่อยากจะเข้าใจแต่เขาอยากจะเข้าใจแต่โดยตัวเนื้อหากฎหมายเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะมันมีเยอะมากมีอะไรต่างๆแล้วในส่วนแต่ละส่วนก็ต่างกันอย่างกรณีที่อาจารย์นรินทร์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราเป็นเจ้าของสถานที่ครับคนมาพักนะมาเช่าพักเสร็จแล้วคนที่มาเช่าพักได้ก็ทำผิดกฎหมายมีของผิดกฎหมายอยู่ในไว้ในครอบครองของเขาเราเองก็งงเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงแต่ทางเท่าที่ตำรวจเขาเองก็ต้องเรียกเราไปสอบถามไปสอบสวนนะครับว่าคนที่มาเช่าเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงให้ค่าเช่าคนเดียวเท่าไหร่อะไรต่างๆคนนี้เขาก็ต้องสอบขยายผลไปเนี่ยพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่สบายใจละว่าเราจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาผมถามนิดนึงก่อนที่จะลืมนะฮะก็คือเข้าใจว่าอูคงผ่านการช่วยหรือทำเกี่ยวกับคดีมาเยอะมากเลยที่เราเท่าที่เราได้ช่วยลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเราได้ช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้เป็นยังไงบ้างครับมันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงของแต่เรื่องนะแต่เรื่องที่มาครับผมแต่ผมก็มีแนวทางในการทำงานของผมมีอยู่แล้วเหมือนกับแนวทางในการทำงานของแต่ละอาชีพเขาก็มีอยู่นะคือเราก็ต้องยึดความถูกต้องเป็นหลักนะครับคนที่มาหาเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่สุจริตนะครับแล้วถูกข่มเหงถูกอธรรมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่เลยตัวนี้นะครับแต่ถ้ามาเนี่ยเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจคือพูดง่ายว่าตัวเองเป็นฝ่ายไปละเมิดเขาแล้วก็จะมาให้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดึงเวลาถ่วงเวลาอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนตรงนี้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ถูกอาธรรมหรือถูกข่มเหงหรือถูกช่อโกงไปอะไรไปเนี่ยนี่เราก็ยินดีทำให้เต็มที่ครับถามเป็นความรู้นิดนึงครับในบรรดาคดีที่มีทั้งหมดเนี่ยคดีอะไรที่ถือว่ามีจำนวนมากครับปริมาณประเภทของคดีประเภทของคดีที่ผ่านมามรดกนี่เป็นไงเยอะไหมมรดกก็มีเยอะพอสมควรนะพอสมควรนะมีมรดกก็เยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เกี่ยวพิพาทเกี่ยวกับผิดสัญญาจ้างบ้างอะไรบ้างนะครับโต้แย้งกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์บ้างอะไรในอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะหลากหลายฮะมันจะไม่อยู่ในงั้นเรามาลงรายละเอียดเลยด้วยกันว่าในส่วนงานของสำนักงานส่วนหลวงทนายความเนี่ยงานที่เราทำให้การบริการเนี่ยมีอะไรบ้างครับช่วยลงรายละเอียดหลักๆแล้วก็คือรับว่าความทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดีหรือยื่นคำร้องต่างๆพวกนี้นะในเหตุขัดข้องต่างๆจัดการมรดกคดีต่างๆพวกนี้นี้จะเยอะโดยเฉพาะคดีจัดการมรดกนี่จะมากมากมากพิเศษเลยครับ
เพราะว่ามันเป็นด่านแรกเลยที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้กรณีพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับแล้วพ่อแม่ก็มีชื่อในทรัพย์สินในโฉนดที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีทะเบียนหุ้นอาวุธปืนก็ดีต่างๆพวกเนี้ยเวลาจะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆพวกเนี้ยถ้ายังไม่มีสถานะเป็นผู้การมรดกเนี่ยมันทำไม่ได้ปกติเนี่ยถ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนชีวิตก็ทำพินัยกรรมไว้อันนั้นก็ใช้พินัยกรรมตัวนี้มาประกอบด้วยแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมก็ต้องมาไต่สวนให้ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตให้คนนั้นคนนี้เป็นผู้การมรดกตามที่เราขอไปแค่นิดนึงฮะอย่างกรณีมรดกเนี่ยได้ยินมาว่าบางทีอสังหาเนี่ยหรือทรัพย์สินเนี่ยมันแบ่งกันไม่ได้อย่างนี้เขามีทางออกยังไงคือแบ่งให้เท่าๆกันไม่ได้คือกรณีทรัพย์สินที่ไม่สามารถโดยตัวทรัพย์สินไม่สามารถจะแบ่งปันไปครอบครองกันได้ใช่ไหมสมมติมีบ้านอยู่หลังหนึ่งพร้อมที่ดินอย่างเงี้ยนะที่ดินสักร้อยตารางวาบ้านหนึ่งหลังผมจะมีลูก7คนอย่างเงี้ย7คนแล้วจะทำยังไงกับทรัพย์สินตรงนี้ถ้าจะไปซอยมันคงทำไม่ได้นะเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวก็มีทางเดียวคืออันดับแรกคือให้เปิดประมูลกันในหมู่พี่น้องก่อนว่าพี่น้องในที่เป็นทายาททั้งหมดเนี่ยมีพี่น้องคนไหนที่มีกำลังที่พอจะรับไปได้ไหมถ้ารับไปได้ก็รับไปแล้วเอาเงินนั้นมาแบ่งกันแต่ถ้าพี่น้องก็ไม่สามารถจะรับได้ไม่มีใครรับได้เลยอีกทางเดียวก็ต้องประกาศขายบุคคลภายนอกไปแล้วก็เอาเงินแบ่งกันนั่นแหละครับเป็นข้อดีหรือถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องขายก็เอามาใส่ชื่อรวมกันไว้ได้อ๋อใส่ชื่อสมมติเจ็ดคนก็ใส่ชื่อรวมกันไว้เลยในโฉนดใบเดียวกัน7คนนะแล้วบ้านหลังนั้นตรงนั้นเอาออกให้เช่าก็ได้สมมติได้ให้ชาวเดือนละ 20,000 20,000 ก็บัตรเอา 20,000 เนี่ยมาแบ่งแล้วก็ให้กับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ไป7คนก็แบ่งกันไปครับมันก็ทำได้ครับเห็นว่ามีเคสเรื่องการแบ่งมรดกเยอะมากสนใจครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจากเคสกรณีที่เราไปพบเนี่ยเป็นไงบ้างคืออย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าผมส่วนมากจะเป็นมุสลิม 95%ทีนี้เราก็เลยได้มีการนำเสนอว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ควรที่จะเอากฎหมายอิสลามเนี่ยเข้าไปปรับใช้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องมรดกเนี่ยนะซึ่งมรดกนี่กฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลามที่บัญญัติไว้เนี่ยมันจะต่างกันนะเกี่ยวกับสัดส่วนนะและกฎหมายอิสลามเนี่ยมันมีผู้กันสิทธิ์ผู้เสียสิทธิ์แต่กฎหมายไทยมันไม่มีเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็มีสัดส่วนอย่างกฎหมายอิสลามเนี่ยส่วนกำหนดมีส่วนกำหนดกับส่วนเหลือส่วนคน1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน6 1ส่วน8อะไรเงี้ยในส่วนพ่อแม่อะไรก็ได้ส่วนกำหนดอันนี้ก็ต้องแบ่งส่วนกำหนดให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นทายาทก่อนตามกฎหมายอิสลามส่วนที่เหลือเป็นอซอบะก็จะต้องแบ่งให้กับลูกก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็ได้2ส่วนผู้หญิงก็ได้ส่วนนึงแต่กฎหมายไทยมันไม่มีอย่างนี้พ่อแม่เนี่ยเค้าปรับเลยฮะปรับมาอยู่ในหมวดของทายาทชั้นบุตรเหมือนกันก็ลูกมีลูก3คนถ้าพ่อยังอยู่ก็บวกพ่ออีกคนเป็น4คนแล้วก็หารเท่ากันเลยขอโทษนะฮะได้ยินมาว่าบางทีบางครอบครัวเนี่ยเขาทางกฎหมายทางกฎหมายอิสลามเนี่ยมรดกอิสลามเนี่ยผู้ชายจะต้องได้2ส่วนผู้หญิง1ส่วนแต่บางทีเขามองว่าไม่เอาฉันให้เท่าๆกันเลยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้มันผิดหลักการนะก็ผมก็เคยหารือกับนักวิชาการในประเด็นนี้เหมือนกันนะก็ได้รับคำตอบว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทายาททุกคนถ้ายินยอมก็สามารถจะทำได้คือแต่ให้รู้ก่อนรู้สัดส่วนหรือว่าของใครได้เท่าไหร่หรือผู้ชายได้2ส่วนนะผู้หญิงก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าผู้ชายได้2ส่วนเห็นว่าโอเคก็ยินดีที่จะสละส่วนของตัวเองเนี่ยให้กับผู้หญิงซึ่งเป็นพี่น้องกันเขาก็ทำได้แต่ต้องเป็นความพอใจของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีเกี่ยวเรื่องมรดกต่อไปคดีเกี่ยวกับเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนี้ฮะเป็นไงเช็คก็มีฮะไอ้เรื่องเช็คคือเรื่องเช็คเนี่ยเรื่องตั๋วเงินเป็นความผิดอันยอมความได้มันมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะเช็คที่เป็นคดีอาญาต้องเป็นเช็คที่เป็นจ่ายกันเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายด้วยมี2ประเด็นนะเช็คเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างผมไม่ชอบว่าอาจารย์ตุ้ดีเนี่ยนะผมก็จ่ายเช็คชำระค่าเช่านะให้อาจารย์ไปแล้วพอเช็คเด้งอาจารย์เอาเช็คไปดำเนินคดีปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เพราะมีแค่เช็คอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีหลักฐานการเช่าด้วยนะถ้าไม่มีหลักฐานการเช่ามีแต่เช็คอย่างเดียวแล้วบอกว่าเป็นเช็คค่าเช่าพวกสัญญาเป็นเช็คชำระหนี้ที่มีจริงใช่ชำระหนี้ค่าเช่าแต่มันไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายเพราะมันไม่มีสัญญาเช่า มันมีสัญญาเช่าหลักฐานการเช่าไม่มีแต่บางเรื่องอย่างสัญญาจ้างเนี่ยโอเคอันนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณ์ถ้าเป็นการจ้างกันจริงแล้วจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าจ้างประเด็นสำคัญคือ1หนี้นะต้องเป็นหนี้ที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นจ่ายกันเพื่อค้ำประกันจ่ายกันเพื่อ
เป็นนิติกรรมอำพรางให้ถือไว้เป็นประกันอะไรต่างๆแล้วไม่ได้มีหนี้กันจริงอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือเป็นเช็คที่เป็นมูลหนี้เกิดจากการกระทำความผิดเช่นพนันกันไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คืนนี้พนันกันว่าฟุตบอลทีมไหนจะได้ชนะเลิศทีนี้ชนะเลิศคนที่แพ้พนันเอาเช็คไปครับแล้วเช็คเด้งอาจารย์ก็จะไปแจ้งความในคดีว่าเนี่ยจ่ายเช็คชำระหนี้แล้วเช็คเด้งเสร็จเลยเขาบอกว่าเช็คชำระหนี้ค่าอะไรค่าพนันพนันบอลกันจบฟังดูแล้วมีรายละเอียดความรู้เยอะแยะเลยนะฮะก็เลยสงสัยว่าสมมติว่าท่านผู้ฟังรายการหรือดูรายการอยู่ในขณะนี้เขาอยากจะติดต่อให้ทั้งอิหม่ามหรือศูนย์หลวงทนายความเนี่ยไปอบรมพนักงานเขาให้ความรู้ตรงนี้เรามีบริการตรงนั้นไหมอ๋อมีครับมีครับยินดีครับก็เป็นเคสไปที่ติดต่อเข้ามาก็เคยมีครับไปให้ข้อมูลไปให้ความรู้ในประเด็นของการทำงานของพนักงานทางที่ตามกฎหมายแรงงานบ้างนะครับตามเรื่องมูลหนี้เรื่องการจ้างลูกจ้างนายจ้างอะไรต่างพวกนี้มีเพราะว่ามันเป็นผลเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันจริงผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าในสถานที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยนะถ้ามีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานก็ดีกับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างานนะก็จะทำให้ได้รับความเข้าใจที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อนให้ที่อยู่เลยฮะว่าเบอร์โทรศัพท์เผื่อท่านผู้ชมต้องการจะติดต่อฮะบอกเลยฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อก็มี2หมายเลขนะครับ089นะครับ486 5343นะ089 486 5343แล้วก็อีกหมายเลขนึงก็คือ091 423 5190 091 423 5190หรือสะดวกจะติดต่อมาที่ MM เลยก็ได้ได้ครับ MM เพราะว่าพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มสมาชิกของ MM ด้วยนะครับก็มาถึงตรง MBM นี่แหละครับ MBM เนี่ยเรามีหลักคิดหรือเป็นคำขวัญเราว่าใช้อิสลามนำทางธุรกิจนะครับแล้วก็การให้คือการรับที่ไม่สิ้นสุดตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงครับกับคำขวัญนี้กับวิธีคิดนี้ของ MBM ครับวิธีคิดตรงนี้เนี่ยนะผมต้องบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพไหนอยู่แต่การทำงานในส่วนใดมีความเชี่ยวชาญด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือความเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราต้องรักษาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ด้วยนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องระลึกเอาไว้อย่างนึงว่าการกระทำของเราทุกๆการกระทำเนี่ยถูกจดบันทึกไว้นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็จะคอยบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะในที่ลับหรือในที่แจ้งนะครับบางทีเราคิดว่าเราเอาชนะเขาได้ทางกลยุทธ์ทางการค้าก็ดีกลยุทธ์ทางการทำงานก็ดีเอาชนะคู่ต่อสู้คู่แข่งได้แต่การเอาชนะตรงนั้นน่ะมันต้องเป็นการดำเนินการโดยถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับเป็นการดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วไม่ใช่เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันให้เราลึกถ้าเราลึกอยู่ตลอดเวลาอย่างใน MBM ก็จะมีหลักคิดตัวนี้ว่าใช้อิสลามนำทางธุรกิจนะครับก็คือเอาอิสลามมาเป็นตัวตั้งถ้าธุรกิจที่เราทำหรืองานที่เราทำขัดแย้งกับข้อบัญญัติอิสลามเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไปเกี่ยวข้องเลยเราขอเอาบัญญัติอิสลามนี่เป็นหลักก่อนเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์มากนะครับช่วงท้ายรายการอยากจะให้อิหม่ามได้เชิญชวนหากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่รับฟังและชมรายการอยู่ในขณะนี้เกิดเขาปิ้งขึ้นมาเขาสนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกของ MBM ครับครับขอยินดีครับตอนนี้ฮะใน MBM เนี่ยเองพร้อมที่จะอ้าแขนรองรับพี่น้องที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมเดินเส้นทางเดียวกันกับ MBM นะครับตรงนี้เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับในหลายๆกิจการหลากหลายที่มารวมตัวกันแล้วก็แนะนำธุรกิจให้กันโดยที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นมีหลายๆรายที่แนะนำงานมาให้ผมนะครับก็เขาก็ไม่ได้เรียกนะคอมมิชชั่นมีหลายงานที่ผมส่งงานให้เขาไปเขาก็ไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นให้คือทุกคนเนี่ยให้กันด้วยความจริงใจเป็นการสนับสนุนกันเพื่ออยากจะให้สังคมมุสลิมมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะนักธุรกิจมุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็งก็จะเป็นกำลังของสังคมเราทำธุรกิจมีกำไรมีบรารักัตมีความจำเริญเราได้เสียภาษีอย่างถูกต้องเราได้จ่ายสกาดอย่างถูกต้องเราได้การบริจาคนะครับในหนทางของรัชุภาในวัตลาในทุกองค์กรหรือทุกๆโอกาสที่เรามีกำลังก็อยากให้เชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ MBM นะเรามีการประชุมกันทุกๆวันพุธในช่วงเช้านะครับและในหนึ่งเดือนก็จะมีสัปดาห์หนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอเพนเฮาส์ที่จัดที่โรงแรมมีรอดมาประชุมร่วมกันครับแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นพี่น้องเป็นอุคูวะอิสลามียะนะครับจริงๆครับครับมีคนสงสัยนะครับว่าทำธุรกิจไม่มีคอมมิชชั่นมันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับก็เรียนกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับว่า MBM
ดำเนินการมาเกือบ4ปีเนี่ยนะครับเรามีผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์จากผลประกอบการของแต่ละบริษัทที่ส่งต่อธุรกิจให้กันโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นนี้วันนี้นะครับเกือบ180ล้านแล้วนะครับจากการให้กันนะครับ รายการ MBM Variety วันนี้ขอขอบคุณอิหม่ามบุคอรีพินทองนะครับจากสำนักงานสวนหลวงทนายความพบกับรายการนี้ได้ใหม่ส่วนผู้ร่วมรายการจะเป็นใครโปรดติดตามในครั้งต่อไปนะครับวันนี้อิหม่ามบุคอรีพินทองและผมนูรุดดีนปู่ทองลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์